ายการดูสวีทในช่วงจับไข่กันดีกว่ายังคงอยู่กับน้องซันตังอยู่นะครับมาซันตังแปลว่าอะไรนะทองหนัก300ชั่งโอ้ฟังแล้วเหมือนแบบพวกชื่อในหนังเรื่องไซอิ๋วหรืออะไรเงี้ยครับผมคือเมื่อก่อนไงทำไมต้อง300ชั่งเป็น500ชั่งอะไรอย่างงี้ไม่ได้ไม่รู้เคยถามมาบอกว่าเป็นทองหนัก300ชั่งเรียกน้องตังก็แล้วกันเชิญครับจับเลยข้างในจะมีคำถามอยู่ใช่ถนัดไหมไม่ถนัดจับด้านนี้ด้านนั้นเก่าๆเอาด้านนั้นเก่าๆด้านนี้ไข่นกกระทาอันนั้นเลยครับตรงนั้นเลยครับด้านนี้ไข่นกกระทาอันนั้นไข่ไก่เบอร์ศูนย์นี่เบอร์ศูนย์นี่คือใหญ่หรือเล็กวะครับผมใหญ่ใหญ่อ๋อแต่ก้านนี่เท่านี้ไข่ผมนี่ใหญ่เท่าตังโมเลยครับผมก้านละครับก้านบุหรี่ครับดูหน้าดูผู้ชายที่สามารถทำให้ผู้หญิงเสร็จหลายๆรอบได้ถือว่าเจ๋งไหมเจ๋งนะเจ๋งเหรอถามก่อนว่าเสร็จของเราเนี่ยจะรู้ได้ไงว่าเสร็จโอ้ยก็แบบตัวเกรงตัวสั่นอะไรอย่างเงี้ยพี่ไม่เคยเจอใช่ไหมเพราะว่าพี่ยังสิงใช่ป่ะใช่ถูกต้องเนี่ยพี่ไม่รู้ว่าพี่อยากเป็นไงมันสั่นยังไงสั่นแบบแบบเกรงไม่ใช่หรือไอ้เนี่ยบนลมบ้าหมูแดกแล้วไอ้เนี่ยไฟช็อตขนาดนั้นหรอวะแบบเก่งๆแบบเอ้ยแบบฟินแล้วเคยมีที่แบบแกล้งเสร็จไหมเพราะเคยอ่านในตำราแล้วเนี่ยผู้หญิงครึ่งนึงอ่ะไม่เคยเสร็จเวลามีอะไรกับแฟนก็แกล้งเสร็จไม่นะเพราะว่าถ้าไม่เสร็จก็ไม่เสร็จไม่เสร็จมันไม่จบใช่ไหมต้องเอาให้จบบางทีก็ไม่จบอ่ะแล้วแต่คนอ๋อคือถ้าผู้ชายแต่ความสามารถของผู้ชายแล้วเคยไหมที่มีอะไรกับผู้ชายแล้วเขาทำให้เราเสร็จไม่ได้เคยอ่ะแบบนี้เป็นปัญหาสำหรับเราไหมเลิกไหมมันก็แบบไม่ถึงกับเลิกหรอกค่ะก็แบบว่าเฮ้ยแบบมึงไปอ่านในอินเทอร์เน็ตเยอะๆหน่อยได้ป่าวแบบว่าอ๋อคือให้เขาไปหาความรู้เพิ่มเติมใช่ถ้าเยอะถือว่าเจ๋งไหมเยอะไปก็ไม่ดีแบบเปลี่ยนไปเรื่อยเฮ้ยหมุนปั๊บเหมือนขึ้นปั๊บครูฝรั่งเศสไงแม่งมีเซ็กกันริมระเบียงท่าเยอะเมียแม่งตกระเบียงไปเลยอ่ะตายครับเมียสั่นเมียสั่นผมว่าแม่งเป็นแผนฆ่าเมียมากกว่าแทกก็ตกไปสุดท้ายถีบลงไปมากกว่ามันจบที่ท่านั้นหรือเปล่าต่อครับจับต่อครับทำเป็นยังไงนะคุณจับไข่หรือจับมือน้องก็แน่ครับน้องครับน้องก็มาแตะยั่วน้องลงไปเหลือแต่กระดูกแล้วครับโดนแทะเนื้อออกหมดไม่ใช่หมาครับผมขนาดของกระปูมีความสำคัญกับคุณไหมแล้วสำคัญใช่ไหมสำคัญไหมเปิดมาเล็กคือไล่กลับบ้านใหญ่ไปก็ไม่เอาพอดีแบบที่พูดเองเองชงเองนะชอบผู้หญิงมีหน่วยครับผมดูเซ็กซี่ดีวันนี้รีบตื่นเช้าไม่ได้โกนสำนักงานย่อยอย่างขนาดนี้ใหญ่ไม่ต้องพูดเออฟุ้งคล้ายสายไหมงานวัดต่อชั้นในแบบไหนที่ทำให้คุณรู้สึกC2 ผู้หญิงเนี่ยเวลาเขาจะมีอะไรกับคนที่เขาชอบเนี้ยเขาจะไปหาชุดแปลกๆมาใส่ไหมมีบ้างค่ะอย่างเช่นพวกชุดอะไรคอสเพย์เรียนคอสเพย์แมวเหมียวแล้วยังไงมันต้องมีการเตรียมกับแฟนก่อนไหมหรือว่าใส่แบบเป็นเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์บ้างเตรียมแบบว่าเตรียมบ้างอะไรอย่างงี้เตรียมว่าแบบวันนี้เขาจะใส่เป็นชุดนักเรียนนะตัวเองเงี้ยเหรอไม่ถ้าชุดนักเรียนก็จะแบบว่าเซอร์ไพรส์หน่อยแบบเอ้ยอยากได้แบบไหนพยาบาลไม่มีนะแบบจะไปซื้อแล้วฝ่ายชายต้องใส่ด้วยมั้ยหรือไม่ต้องแล้วก็แบบว่าเซอร์ไพรส์เขาบ้างก็ชุดนักเรียนแล้วก็นี่ก็ใส่เป็นอาจารย์ใหญ่อะไรเงี้ยหรือพันโรงเงี้ยพันโรงเป็นนักเรียนทำไมมาโรงเรียนสายกวาดไม่ไม้อยู่กวาดไม่ไม้มันช่วยได้ไหมไอชุดคอสเพย์พวกเนี้ยช่วยได้แต่ว่าพอพูดถึงจริงๆมันก็เปลืองหมดแหละชุดวันเกิดแล้วผู้ชายจำเป็นไหมที่ต้องใส่มันช่วยไหมก็ถ้าร่วมเล่นด้วยเคยคิดนะแบบว่าเฮ้ยไปหา
ชุดแบบว่าตำรวจชุดตำรวจไปหาหมวกตำรวจมาใส่อะไรได้ได้พี่หาได้ลงจากคอนโดตำรวจแม่งจับเลยตำรวจใส่เครื่องแบบปลอมมาดิก็ตำรวจแบบตำรวจไอ้นี่ไงฝรั่งไงมันต้องเล่นอ่ะโพลิสอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีไฟขึ้นได้ด้วยนะมันไม่เหมือนมันไม่เหมือนอะไรนะซื้อกุญแจมือด้วยซื้อที่ยืมเมานี่แน่จับล็อกชุดอะไรที่แบบเล้าใจผู้หญิงมากที่สุดหมายถึงให้ผู้ชายอยู่ในชุดอะไรบิวแล้วแบบมีอารมณ์อ่ะบิวมีอารมณ์มีอารมณ์อย่างอะไรก็มีเหมือนแหละอ๋อเหรอแบบว่าแบบตรงนะชุดแดงมีไหมชุดแดงไม่ใช่ใช่แล้วตรงเข้าตัวชมจั่วคำถามต่อกันเลยดีกว่าครับมาเลยสรุปเสื้อแดงก็จบไปตกไปนะฮะไม่ตอบเลยสีแดงค่อยว่ากันครับผมกางเกงในสีแดงแล้วถ้าถอดออกมาข้างในเป็นสีแดงเหรอครับครับผมอันนั้นน่าจะโดนน้ำร้อนมานะฮะแดงมาเลยถ้าคุณกำลังเดินเล่นอยู่ที่ชายหาดแต่บังเอิญชุดบิกินี่ของคุณดันหลุดคุณจะทำยังไงถ้าข้างบนหลุดแล้วก็เอามือปิดไม่ลมมันพัดฟลุปไปเลยนะไม่เหลือเลยแล้วปิวเลยคือทั้งท่อนบนท่อนล่างเลยไม่ข้างล่างยังอยู่เอาข้างบนเราเอาผมมาปิดนะอ๋อเปลือกหอยอ่ะแล้วปิดนะแล้วถ้าเกิดว่ามันหลุดทั้ง2อันจะด้วยสัญชาตญาณผู้หญิงปิดอะไรก่อนปิดน้องน้อยก็ปิดน้องตลอดโถหน้าแล้วทำไงต่อมันชาคนเต็มเลยอ่ะใช่ท่านี้มันต้องอยู่ท่านี้บ้าปิดไม่มิดด้วยนะหูมันฟูฟูอย่างนี้หาซื้อแบตเตอรี่สะอาดนะฮะเพื่อความถูกสุขอนามัยเออแล้วยังไงต่อสมมุติปิดปุ๊บด้วยสัญชาตญาณแล้วไงต่อก็เดินเนียนๆลงน้ำอ๋อลงน้ำไม่เห็นโอ้โหเห็นก้นบ้างเห็นน่ารักมึงก็ช่างจริงนะมาแล้วผู้หญิงเขาแวะกันมั้ยเราแวะมั้ยแวะเพราะว่าเราต้องถ่ายบิกินี่อะไรอย่างเงี้ยถ้าเราสายเซ็กซี่ใช่มั้ยเราต้องถ่ายแบบข้างในอะไรอย่างเงี้ยครับเวลาแวะนี่คือเขาแวะแบบเกี่ยมทั้งอันเลยหรือว่าแว็กแค่ข้างท่อนบนอย่างทั้งหมดแล้วแต่เราเลือกบาซิเลียนแว็กก็คือทั้งหมดคือแบบมันไม่อย่างนั้นแน่มันต้องแป๊บเดียวมันต้องแป๊บเดียวผมเคยลองที่ขนนมผมจริงป่ะใช่เป็นไงผมอยากรู้ไงเจ็บไหมไม่นะมันแป๊บเดียวมันเร็วมากแล้วก็พี่ล่ะปล่อยข้างนึงมีขนอีกข้างนึงไม่มีขนเป็นเทรนครับผมโอ้ยเพราะว่าผู้หญิงบางคนก็จะชอบแบบผู้ชายที่มีขนหน้าอกไงแต่อีกคนนึงชอบเกี้ยงๆเราเจอคนไหนชอบเกี้ยงๆเราก็เปิดข้างนี้คนไหนชอบแบบมีขนก็มาข้างนี้โอ้โหแต่พอพูดถึงหัวนมพี่แล้วผมจะอ้วกจับไข่ครับผมไม่อยากพูดถึงหัวนมพี่นั่นแหละอุบาทจริงๆช่วงนี้กําลังฮิตกันอ๋อเรื่องหัวนมเนี่ยนะใช่ครับตั้งแต่มาริโอไปเกณฑ์ทหารเนี่ยเรื่องหัวนมดารานี่เป็นสิ่งที่สุดยอดถ้ามีผู้ชายอยากได้รอยจูบจากคุณขาดเลยเนี่ยต้องทำยังไงครับหมายถึงว่าอยากได้รอยจูบกับเรา อยากจูบกับเราอ่ะพึ่งตรงพี่พึ่งตรงเลยต้องรู้จักกันนานเท่าไหร่ถึงจะได้ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเวลาไม่ใช่ปัญหาโอเคอยู่ที่ความชอบใช่ส่งสายตาแล้วความเมาเกี่ยวไหมตาแล้วรู้ใจเมาเกี่ยวไหมมีส่วนนะแต่ว่าซานอาจจะเป็นคนแบบเมาแล้วคอนโทรลตัวเองอยู่อ๋อรู้ลิมิตใช่จะรู้ลิมิตจะแบบว่าไม่ใช่ว่าเมาแล้วแบบว่าฉันจะจูบคนนี้ฉันจะจูบคนนี้เราต้องแบบว่าอย่างที่บอกคือมองตาแล้วรู้ใจว่าฉันเขาก็อยากจูบเราแล้วเราก็อยากจูบเขาอย่างนี้มองพี่รู้ใจพี่ไหมคือพี่ไม่รู้หรอกว่าเราอยากหรือเปล่าแต่พี่อยากเขาจะเห็นตามึงได้ยังมีใส่แว่นอยู่ครับผมอาจจะบ้านว่างไหมครับทีนี้บ้านกูไม่ว่างจะไปเที่ยวน้อยกูตื่นเช้าจะไปหน้าบ้านจะไปหน้าบ้านพี่อ่ะลงเล้ารถตู้เดี๋ยวให้ยืมเวลาถ่ายภาพเซ็กซี่แล้วมีทีมงานผู้ชายต้องมองเออคุณรู้สึกยังไงเอออันนี้อยากรู้เหมือนกันเขินไหมแรกๆอะเขินแบบว่าเราใส่ใส่บิกินี่อะบิกินี่หรือแบบชุดชั้นในหรืออะไรมันดูแบบมันก็น้อยชิ้นแล้วเนาะเขิน
แบบว่าพี่จะถ่ายหรือยังอะไรเงี้ยเราต้องหาค่ามาปิดก่อนนะอะไรแล้วเราเรื่องอ๋อพอหลังๆชินเราสามารถบาร์ข้างบนออกเลยได้ป่ะตอนถ่ายไม่แต่เธอมากสุดก็แบบจีติงอย่างเงี้ยอ๋อก็คือเราไม่สามารถเรื่องมากคือแบบอยู่กับตากล้อง2คนไม่ได้เขาก็มีทีมงานผู้หญิงอยู่ด้วยแต่เราก็เขินๆนะแอบเขินแบบเอ้ยอันไหนน่ากลัวกันระหว่างอยู่กับตากล้องผู้ชาย2ต่อ2กับมีทีมงานอยู่เยอะๆมีผู้ชายอยู่กัน2ต่อ2ดิมันดูแบบเขามองเราอะไรอย่างงี้เขามองผ่านเลนส์ก็เป็นทีมงานเอางี้ไงช่างไฟ1คนช่างกล้อง1คนผู้ชาย2คนคือเป็นผู้ชายอยู่แบบใช่ไม่อยากเขินดูดีไม่ได้ใช่ไหมแต่ถ้าแบบมีทีมงานนั่งอยู่อะไรอย่างเงี้ยไม่เขินอ๋อนี่ขนาดแบบว่าถ่าย FHM นี้ก็ยังเขินอยู่ก็หลังๆก็ไม่ค่อยเขินแล้วค่ะเพราะว่าแบบมันชินแล้วถ่ายบ่อยแต่กล้องผู้ชายที่ชายเนี่ย FHM นี่ก็ใส่ชุดว่ายน้ำเดินด้วยไหมชุดว่ายน้ำต้องมาปวดชุดว่ายน้ำหมดอะนี่อะไรอย่างงี้ป่ะครับแรกๆก็จะใส่แบบออกเป็นแบบเขาเรียกอะไรนะวินเทจหน่อยเอวสูงแล้วก็แบบไม่แบบทรงแบบเฮี้ยไหมเฮี้ยไหมเฮี้ยคืออะไรเฮี้ยแบบเฮี้ยแม่เฮี้ยเอิงปีไหมโอ้เฮี้ยไหมไม่เฮี้ยเอาบางคนใส่มาแล้วผมเดินมาไกลๆแล้วบางทีแบบน้องบางทีก็เป็นเทรนกีบอูดกีบอูดเป็นเทรนมีเสียงหัวเราะด้วยนี่อีกเป็นเทรนเป็นเทรนเป็นเทรนไหมหมายถึงเราเหรอเออไม่เราก็เซฟเขาก็ให้เซฟกันไม่เพราะว่าอะไรรู้ป่ะเดี๋ยวนี้พอเวลาผู้หญิงใส่มาผู้ชายมองอ่ะผู้หญิงก็ไม่กลัวไม่อายนะเออก็ปล่อยให้มองไปอย่างนั้นอ่ะเซฟเนี่ยมันเซฟด้วยวิธีไหนเออเพราะว่ามันรัดไงอยากรู้อ๋อก็คือจะเซฟด้วยวิธีใส่กางเกงในจีสติงตัวนึงก่อนแล้วค่อยใส่ของเขาอ๋อเซฟด้วยมีจีสติงก่อน1ตัวใช่อ๋อเข้าใจละตอนแรกคิดมาตลอดว่าเซฟคือใส่โกเต็กอย่างหนาแปะไว้ก่อนครับผมแต่ถ้าแบบเป็นไอ้นี่ไงถ้าใส่แบบเรียกอะไรเป็นชุดชั้นในแบบเต็มตัวครับอันนั้นก็จะใส่เป็นแคฟีหรืออะไรอย่างเงี้ยได้อ๋อเหรอแต่ถ้าเราใส่แบบเป็นพวก C2 เราถ่ายแบบ C2 เงี้ยถ้าไปแปะไม่ได้เห็นปีกโบกกระชับอยู่โอ้รับขอชัดเต็มที่มึงรู้อย่างเงี้ยเนี่ยตัวอะไรเกาะอยู่โอ้โหตอนนี้เดี๋ยวพักกันสักครู่ดีกว่าช่วงหน้ากลับมาในช่วงของเซ็กซี่บิชชี่ครับครับสองโอ้โหแรกก็ม2เลยเด็กอายุประมาณ13 13 lucky number ก็หัดมีเซ็กแล้วสนับสนุนโดย Lee O Beer